สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอมยานเวทค่ะใกล้ถึงวันตรุษจีนแล้วนะคะลูกหลานชาวจีนหลายท่านคงเคยไปไหว้ขอพรตามศาลเจ้าจีนกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะวันนี้แอดมินมีสถานที่หนึ่งมาแนะนำหลายท่านคงรู้จักกันดีสถานที่นี้คือศาลเจ้าพ่อเสือที่เสาชิงช้าค่ะหลายคนรู้จักศาลเจ้าพ่อเสือนะคะแต่เคยรู้ประวัติความเป็นมาหรือไม่ว่าทำไมจึงมีศาลแห่งนี้วันนี้แอดมินจะมาเล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังกันค่ะย้อนไปตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ปีที่ก่อสร้างตรงกับพ.ศ.2377ศาลแห่งนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับวัดมหันตพารามซึ่งมีตำนานได้เล่าขานต่อกันมาว่ายายผ่องและนายสอนสองแม่ลูกมีชีวิตที่ยากลำบากด้วยความยากจนทุกๆวันนายสอนจะต้องเข้าป่าไปเก็บของป่ากลับมาให้มารดาเสมอวันหนึ่งนายสอนได้ออกหาของป่าเหมือนทุกๆวันแต่วันนี้ของป่ากลับหายากจึงต้องเดินเข้าไปในป่าลึกระหว่างทางเขาได้พบกับซากกวางเพิ่งตายใหม่ๆเขารู้ได้ทันทีว่าจะต้องมีเสือผู้เป็นเจ้าของซากกวางอยู่บริเวณนี้เป็นแน่แต่ด้วยความกตัญญูนายสอนได้รำลึกถึงมารดาเขาอยากให้มารดาได้กินเนื้อกวางนี้จึงได้เข้าไปตัดเนื้อที่ขาของกวางมาก้อนหนึ่งเสือที่ซุ่มอยู่ได้ทีกระโดดเข้ามากัดนายสอนขย้ำแขนของนายสอนขาดไปข้างหนึ่งแล้วก็กระโจนจากไปนายสอนค่อยๆตะเกียกตะกายกลับไปหาแม่ที่บ้านแม้จะบาดเจ็บสาหัสแต่ด้วยใจที่ระลึกถึงแม่อยู่ตลอดเวลาเมื่อกลับมาถึงบ้านยายผ่องผู้เป็นแม่เห็นสภาพบุตรชายที่เต็มไปด้วยเลือดจึงรีบถลาเข้ามานายสอนเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังจากนั้นจึงสิ้นใจยายผ่องโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากได้นำเรื่องไปแจ้งแก่นายอำเภอเพื่อให้ช่วยตามเสือร้ายตัวนั้นมาลงโทษนายอำเภอรู้สึกเห็นใจจึงแจ้งไปที่ปลัดจากนั้นทั้งสองคนจึงได้รวบรวมชาวบ้านออกไปตามล่าเสือร้ายตัวนั้นแต่หาเท่าใดก็หาไม่พบปลัดจึงไปยังวัดมหันตพารามไปอธิษฐานกับหลวงพ่อบุญยฤทธิ์และหลวงพ่อพระร่วงซึ่งเป็นพระประธานใหญ่ในวัดมหันตพารามหลังจากอธิษฐานแล้วไม่นานปลัดก็จับเสือได้อย่างง่ายดายโดยที่เสือตัวนั้นไม่มีอาการดุร้ายใดๆทั้งสิ้นนอนหมอบให้จับแต่โดยดีเมื่อจับเสือได้จึงนำตัวมันมาตัดสินโทษโดยโทษที่ได้รับคือประหารชีวิตเสือตัวนี้ก็ไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดนอนฟังคำตัดสินด้วยน้ำตาที่ไหลเป็นทางยายผ่องซึ่งเห็นเหตุการณ์มาโดยตลอดเกิดความสงสารจึงขอให้ยกเลิกการประหารชีวิตเสือตัวนี้แล้วยายผ่องได้ขอนำเสือตัวนี้มาเลี้ยงแทนบุตรชายที่ตายไปโดยตั้งชื่อว่าสอนเหมือนชื่อลูกชายเสือตัวนี้ได้กลายเป็นเสือที่เชื่องเชื่อฟังยายผ่องด้วยความรักคอยเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนและออกล่าหาอาหารให้ยายผ่องเมื่อยายผ่องเสียชีวิตไปเจ้าเสือเกิดอาการตรอมใจขณะที่กำลังเผาร่างของยายผ่องเสือตัวนี้ได้กระโจนเข้าไปในกองไฟด้วยความรักและอาลัยที่มีต่อยายผ่องสร้างความสลดใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากชาวบ้านจึงร่วมใจกันสร้างศาลที่ข้างวัดมหันตพารามโดยปั้นรูปเสือพร้อมนำเท่ากระดูกของมันมาไว้ใต้แท่นและทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณเสือมาสถิตเอาไว้เพื่อปกป้องคุ้มครองและสร้างความเจริญแก่ผู้นับถือศาลแห่งนี้ถูกย้ายมาอยู่ที่ถนนตะนาวใกล้เสาชิงช้าในสมัยรัชกาลที่5นอกจากเจ้าพ่อเสือแล้วที่ศาลยังมีตัวเหล่าเอี้ยเจ้าพ่อกวนอูและเจ้าแม่ทับทิมซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทยและชาวจีนเป็นอย่างมากเสือเป็นสัตว์ที่คนจีนเชื่อว่ามีฤทธิ์เดชมากสามารถปราบผีหรือสิ่งเลวร้ายของชีวิตได้หากบ้านใครตั้งอยู่บริเวณทางสามแพร่งหรือจุดที่ถือกันว่าจะมีวิญญาณร้ายพุ่งเข้าบ้านจะนิยมเอาเสือคาบดาบไปแขวนไว้ที่บริเวณหน้าบ้านเพื่อขจัดสิ่งเลวร้ายเคราะห์ร้ายที่จะมาก้ำกรายชีวิตปัจจุบันนิยมไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเพื่อเสริมอำนาจบารมีโดยใช้ธูป18ดอกและเทียนแดงคู่และเครื่องเส้นไหว้ประกอบด้วยหมู3ชั้นไข่สด
ข้าวเหนียวหวานจัดเป็นชุดเอาไว้นะคะใครที่เกณฑ์ชะตาไม่ค่อยดีชีวิตไม่ราบรื่นมีแต่อุปสรรคลองหาโอกาสไปกราบสักการะท่านดูสักครั้งนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ